แล้ววันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเข้าทำเนียบตอนแรกบอกศุกร์13ใช่ป่ะใช่วันนี้ท่านเข้าตั้งแต่เช้าเลยค่ะเห็นบอกว่าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ๋อก็ทำเนียบไม่ใช่หรอใช่ทำเนียบค่ะท่านแรกบอกจะศุกร์13ไงนั่นน่ะสิหรือใครขยับเลิกท่านหรือวันนี้เลิกดีกว่าเห็นบอกวันนี้เลิกดีกว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีคุณแพทองธารแล้วก็คุณปิดกใช่ไหมสามีนะครับเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลพระภูมิเนี่ยนะครับศาลตายายประจำทำเนียบคุณผู้ชมฮะเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยเห็นบอกว่าจะต้องแถลงนโยบายใช่ค่ะก็เห็นว่าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ไม่ได้แจ้งให้ใครทราบด้วยเนี่ยนะคะแล้วก็เข้าไปแต่ว่าพรุ่งนี้13กันยายนก็ยังมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ตามกำหนดการเดิมค่ะพอออกจากทำเนียบก็ไปสภาเพราะเป็นวันแรกของการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาเนี่ยนะคะแล้วพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะไปเชียงรายใช่ค่ะนะฮะนี่ครับนี่ท่านนายกรัฐมนตรีแล้ววันนี้ตอนแถลงนโยบาย1ชั่วโมงเต็มขอฟังเสียงท่านนายกหน่อยเพราะก็ต้องบอกเป็นครั้งแรกด้วยที่เราจะได้ฟังท่านนายกหญิงคนที่2ของเมืองไทยถามว่า10เรื่องที่จะเดินหน้าผลักดันปรับโครงสร้างหนี้ดูแลส่งเสริมปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ประกอบการไทยหรือแม้แต่มาตรการลดค่าพลังงานนี่ฮะหรือแม้แต่รายได้ใหม่ของรัฐโดยการนำเศรษฐกิจนอกระบบมาเป็นภาษีนี่กำลังดูเรื่องอะไรนะคาสิโนขณะเดียวกันเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิตอลวอลเล็ตเดินหน้าแน่ๆฟังเสียงท่านนายกหน่อยฮะของนายกรัฐมนตรีของคนไทยทุกคนในนามรัฐบาลดิฉันขอให้ความมั่นใจกับรัฐสภาแห่งนี้ว่าจะมุ่งมั่นตั้งใจบริหารราชการแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งพร้อมทั้งประสานพลังจากทุกภาคส่วนจากทุกช่วงวัยจากทุกความเชี่ยวชาญขับเคลื่อนนโยบายที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงซึ่งตอบสนองสถานการณ์ปัจจุบันให้ขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับวันนี้ทางด้านของฝั่งฝ่ายค้านใช่ไหมหัวหน้าพรรคประชาชนคุณผู้ชมครับทางด้านของคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิวันนี้ลุกขึ้นอภิปรายเป็นคนแรกคุณเท้งใช้เวลา35นาที1ปีที่ศูนย์เปล่าของการจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วโดยไม่มีประชาชนอยู่ในสมการและอีก3ปีต่อจากนี้ผมจะตั้งชื่อเรียกเล่นๆว่ารัฐบาล3นายนายใหญ่นายทุนแล้วก็นายหน้าที่มีแต่เจ้ากับเจ๊งหรือพูดง่ายๆก็คือไม่มีอนาคตที่ดีขึ้นครับผ่านไปแล้วกับ1ปีที่ศูนย์เปล่าขอไปต่อกันที่3ปีที่ผมจะมาตั้งคำถามว่าเจ้าหรือเจ๊งกับการตั้งคณะรัฐบาลคณะรัฐมนตรีชุดนี้และการแถลงนโยบายในวันนี้ครับท่านประธานครับส่วนที่มีความสำคัญไม่แพ้กันนอกเหนือจากนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลก็คือนโยบายเรือธงครับที่วันนี้พวกเรากำลังมีคำถามว่าเป็นนโยบายเรือธงเพื่อใครเพื่อประชาชนหรือเพื่อ3นายนายใหญ่นายหน้าและนายทุนครับนายใหญ่นายหน้าและนายทุนที่ว่านั้นคืออะไรครับยกตัวอย่างกรณีนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตที่มีการกลับไปกลับมาจนถึงวันนี้เงินก็ยังไม่เข้าพวกผมสงสัยครับว่าเป็นนโยบายเรือธงที่ให้นายใหญ่ขึ้นใช่หรือไม่ท่านประธานฮะบางส่วนของคุณเท้งการที่ผมอภิปรายถึงคำถามและ1ปีที่ศูนย์เปล่าเนื่องจากฟอร์มครม.ที่ไม่มีประชาชนอยู่ในสมการ3ปีถูกไหมฮะแล้วก็การจัดสรรโควต้าเก้าอี้รัฐมนตรีและยังมีการจัดตั้งรัฐบาลแบบตัวแทนทั้งหมดผมจะรอฟังจากนายกซึ่งท่านนายกก็กล่าวยืนยันนโยบาย10ด้านจะเดินหน้านะฮะขอกลับมาตรงนี้นิดเดียวก่อนจะจบเรื่องน่าสนใจเรื่องคลิปเสียงเมื่อวานนี้คุณสามารถใช่ไหมบอก AI คุณผู้ชมฮะรายการของพี่ดนัยรายการเจาะลึกทั่วไทย Insight Thailand ขอเปิดคลิปเสียงต้องเป็นคลิปเท่าไหร่นะคลิปหนึ่งอยากเป็นเบอร์หนึ่งเอาคลิป1ขึ้นมาหน่อยคืออย่างนี้ล่าสุดต้องบอกก่อนนะฮะถ้าเราไม่มองเรื่องการเมืองผมต้องมองเรื่องนี้เดี๋ยวพอไปพูดถึงคือท่านเนี้ยเขาชำนาญนอกจากร้องเพลงเก่งแล้วเนี่ยนะคุณผู้ชมฮะเขาเป็นคนที่เล่นเทคโนโลยีคลิปเนี้ยที่กำลังสงสัยว่าคลิปหลุดแล้วเมื่อวานเนี้ยผมคงไม่ต้องเปิดแล้วคุณผู้ชมคงจำได้อะคือเสียงคล้ายลุงป้อมแล้วบังเอิญคุณสามารถเนี่ยแกแถลงบอกเป็น AI เพราะเดี๋ยวนี้ AI เอามาทำเป็นคลิปร้องข้ามกำแพงก็ได้เป็นลุงป้อมร้องเพลงก็ได้กลับมาตรงนี้แต่ว่ามีบางคนท่านปลัดใช่ไหมบอกเป็นเสียงท่านเองมันก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าเอ้ยทำไมพลาดเพราะคนในคลิปบางคนบอกเป็นเสียงจริงแต่อีกคนหนึ่งคือคุณสามารถดันบอกเป็น AI เราไปหาคุณเก่งเลยวันนี้คุณเก่งทัชยะ คุณผู้ชมฮะคุณเก่งนี่เขาเก่งเรื่องการมิกซ์เสียงนะเราไปถามบอกคุณเก่งลองฟังหน่อยสิค่ะเอาจริงมันเป็น AI หรือเปล่าคุณผู้ชมฮะปรากฏคุณเก่งทัชยะเล่าให้ฟังบอกว่าเอาจริงคือถ้าเป็น AI เนี่ยนะแสดงว่าต้องใช้เวลาเยอะใช่ไหมใช่ค่ะคือยอมรับว่า AI ทำได้จริงคุณเก่งบอกแต่ต้องบอกว่ากรณีเสียงที่ได้ฟังทั้งหมดมันมีข้อพิรุษตรงเสียงทั้งหมดเป็นบทสนทนาโต้ตอบเขาเรียกนะ feeling คืออารมณ์กับบทสนทนามันธรรมชาติมากกว่า AI หรือถ้าเป็น AI ทำขึ้นคุณเก่งทัชยะก็บอกก็ต้องมีเวลาเก็บข้อมูลเสียงของคนนั้นใช่ไหมคือมันเหมือนกับต้องเก็บเสียงของลุงป้อมถ้าเป็นของลุงป้อมจริงเนี่ยนะฮะต้องเก็บแล้วเอามาให้ AI แปลเยอะมากมันต้องคนจะทำเป็นคลิป AI เนี่ยมันต้องเก็บเสียงลุงป้อมเยอะมากคุณเก่งยังบอกด้วยนะฮะว่าถ้าทำสมมติเป็น AI นะมันไม่ใช่ 1-2 วันนะเขาจะต้องรวบรวมข้อมูลโทนน้ำเสียงบริบทแวดล้อมที่สร้างขึ้นมันมีความซับซ้อนของจริงเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยกว่า AI ใช่ไหมใช่เพราะบทสนทนามันยากเวลาขึ้นลงเสียงเราเวลาคนใส่อารมณ์มันไม่เหมือนกับการร้องเพลงไงคะแล้วยิ่งเป็นบทสนทนาคือไม่ใช่แค่คนเดียวมันเป็นการพูดคุยระหว่างคน2คนมันยิ่งยากหนักเข้าไปใหญ่อย่างถ้าเกิดเป็น AI มาทำเสียงร้องเพลงเนี่ยมันมีโค้ดมีเครื่องมือในการปรับแต่งเสียงใส่โค้ดเสียงเพลงในโน้ตต่างๆเนี่ยมันทำได้แต่เอาสรุปง่ายๆก็คือคุณเก่งมองว่าถ้าภาพรวมฟังจากคลิปเนี่ยมันไม่น่าใช่จะเกิดจาก AI มันเข้าข่ายเป็นเสียงที่เกิดขึ้นจริงมากกว่าเพราะว่าคือโดยส่วนใหญ่ถอดเขาเรียกอะไรนะเหมือนกับไอ้คลื่นเสียงออกมาใช่ค่ะมันทำง่ายกว่าเขาบอกแบบนั้นถ้าจะให้ฟังหรือว่าวิเคราะห์เสียงง่ายๆก็คือสังเกตวิธีการพูดคือความสมูทของเสียงบริบทรอบข้างที่มีเข้ามามันวิเคราะห์ได้เบื้องต้นโทนการพูดการคุยตามอารมณ์ความรู้สึกมันเป็นธรรมชาติน่ะมันไม่ใช่โมโนโทนเหมือน AI ที่จะมาทำได้ค่ะซึ่งเขาก็บอกว่าคือถ้าจะทำจริงๆถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่มันยากเกินไปพูดง่ายๆว่าอย่างนั้นเถอะคุณเก่งแกทดสอบให้ดูใช่ไหมเห็นบอกว่าคุณเก่งทัชยะเขาทดสอบให้ดูโดยทีมข่าวรบกวนให้คุณเก่งจำลองการพูดแบบปกติและเสมือน AI ในประโยคที่ว่าไม่ช่วยเหลือน้ำท่วมกันไปนี่แล้วยังไงก็เลยแปลงเป็น AI ใช่แปลง AI ว่าจะทำได้หรือเปล่านะคะเอาตัวอย่างตอนทดสอบเดี๋ยวที่ทีมงานลองปล่อยเสียงหน่อยคือยังไงนะสาธิตการแปลงเสียงตัวเองจากให้เป็นเสียงคนอื่นว่าทำได้ไหมและทำได้ไหมเนี่ยค่ะเดี๋ยวลองดูไหนมีเสียงตอนทดสอบเก็บ Data เรื่องเก็บ Data สต็อกเสียงอ่ะเพราะว่าเราพูดกันเรื่อง Feeling ด้วยดังนั้นถ้าเกิดจะให้ทุกอย่าง Feeling ผสมจริงอ่ะอย่างเช่นเขาจะให้ตัว AI อ่ะพูดคำว่าไม่อ่ะเขาอาจจะต้องเก็บสต็อกเสียงไว้แบบหลายโทนเช่นไม่อย่างเนี้ยเพื่อที่จะให้ตัวของสต็อกของ AI อ่ะมันมีสต็อกมากพอที่เขาจะไปเลือกใช้ว่า mood and tone อ่ะ feeling อ่ะควรจะเป็นประมาณไหนอันนี้นะอันนี้หนึ่งก้อนอยากให้ทุกคนมาช่วยน้ำท่วมกันครับได้ไหมครับอ่ะได้เปิดไปเรื่อยก่อนค่ะย้ำไปก่อนอยากให้ทุกคนมาช่วยน้ำท่วมกันครับ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 อยากให้ทุกคนมาช่วยเป็น AI นี่ฮะอยากให้ทุกคนมาช่วยน้ำท่วมแล้วมันก็ทำได้ไหนลองฟังเสียงสัมภาษณ์คุณเก่งหน่อยที่วิเคราะห์เรื่องนี้เพราะเขาบอกว่าเนื้อเสียงอันเนี้ยมันมีฟีลลิ่งแล้วมันมีอารมณ์สามารถทำเสียงให้เราเป็นเสียงคนอื่นได้แต่ทำยังไงเหมือนกลับไปอันแรกเลยจะต้องเก็บข้อมูล Data แบบเยอะมากแล้วก็ต้องเป็นคนที่มีฝีมืออ่ะถูกไหมต้องเป็นคนที่มีฝีมือถ้าเกิดงานจะต้องยิ่งแบบใกล้เคียงกับคนนั้นมากๆอ่ะต้องเป็นคนที่มีฝีมือมากๆเพราะว่าdialogue ต่างๆอ่ะที่เราฟังอ่ะเรารู้สึกว่ามันมีมันไม่ใช่แค่แบบมันมีองค์ประกอบเยอะมันมีองค์ประกอบเยอะเสียงคนรอบข้างการตอบโต้และสคริปต์ความสมจริงถูกไหมฮะสคริปต์ความสมจริงอ่ะคือสคริปต์อ่ะมันมีส่วนสำคัญที่ทำให้รู้ว่ามันคือมันยากกว่าการร้องเพลงนะคุณถ้าเกิดเราร้องเพลงอ่ะเอาเสียงมาเราจะเห็นหลายคลิปที่มันเกิดขึ้นอ่ะการร้องเพลงคือมันร้องแล้วมันมีทำนอง การใส่เมโลดี้มันทำให้ AI มันใกล้เคียงความเป็นตัวเขาแต่พอมันเป็นบทสนทนาเนี่ยมันก็จะยากขึ้นแล้วยิ่งตัวแปรมันมีแบบสคริปต์อีกแล้วมันมีแบบคนอื่นๆอีกใช่ไหมปัจจัยอื่นที่เป็นเสียงคนอื่นอีกแต่ทำได้นะแต่มันต้องมีความแบบมันต้องมีเวลามันต้องยากแล้วก็ต้องเป็นคนที่มีฝีมือที่จะทำได้แต่สำหรับตัวเราอะพอฟังอะเรามองอีกมุมเว้ยพอเราเป็นนักแสดงใช่ไหมเรารู้สึกว่าสถานการณ์บางอย่างอะถ้าเกิดใช้แบบคนที่ไม่เป็นคือการบทสนทนาการพูดได้แม่งธรรมชาติอะมันยากแต่จากที่ฟังอะค่อนข้างธรรมชาติแต่เราจะไม่ฟันธงเข้าใจว่าพี่เก่งก็คงจะแบบไม่อยากฟันธงแต่ก็เข้าใจที่ขอบคุณคือให้มองเป็นหลักของการวิเคราะห์นะทางวิทยาศาสตร์ก็ถูกของคุณเก่งค่ะมันคือธรรมชาติมากนะเรื่องนี้